นะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้เลยนะครับคาสโน่ครับบอกว่าจะเลิกดูเกมของบาร์เซโลนาทั้งหมดนะครับถ้าหากซื้อลูกากูมาเล่นนะครับอันโตนิโอคาสโน่ครับอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีเนี่ยเผยว่าตัวเองจะเลิกดูเกมของบาร์เซโลนาทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าซื้อโรเมลูลูกากูเนี่ยหงอกจากเชลซีมาร่วมทีมสตาร์ทีมชาติเบลเยียมครับย้ายกลับมาค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยพร้อมความคาดหวังจะให้เข้ามาแก้ปัญหาในการทำประตูจากกองหน้าตัวเป้าที่ทีมเนี่ยเจอมาตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วนะครับแม้จะประสบความสำเร็จได้ทรอฟี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามครับผลงานของลูกากูกลับหน้าผิดหวังครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ที่สร้างความไม่พอใจให้กับสโมสรนำมาซึ่งการนั่งเป็นตัวสำรองครับบ่อยครั้งในช่วงหลังจนมีข่าวลือครับเรื่องย้ายทีมออกมาหนาหูมากๆนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานจากสเปนครับว่าบาร์เซโลนาสนใจที่จะดึงตัวเขาเนี่ยไปร่วมทีมซึ่งคาสโน่เนี่ยค้านหัวชนฝาเลยครับแถมบอกว่าคงเลิกดูเกมของเจ้าทุ่มบาร์เซโลนาทั้งหมดเลยถ้าหากซื้อลูกากูมาร่วมทีมนะครับผมรักปรัชญาของบาร์เซโลนานะแต่ถ้าพวกเขาเซ็นสัญญาลูกากูมาเล่นเนี่ยผมจะเลิกดูเกมของเขาทั้งหมดเลยโบโบนะฮะโอ้โหคาสโน่เนี่ยกล่าวผ่านโบโบทีวีนะครับเขาเนี่ยไม่อาจผ่านบอลได้ถึง3ครั้งเลยนะครับกับเชลซีในขณะที่ไม่มีคู่ต่อสู้ประกบนะครับขณะที่บาร์ซ่าเนี่ยพวกเขาผ่านบอลได้ถึง55ครั้งครับก่อนที่จะทำประตูเขาน่ะจะทำแบบนั้นได้ยังไงสำหรับลูกากูอะครับคาสโน่เนี่ยก็บอกผ่านโบโบทีวีนะครับว่าเขาถ้าสมมติบาร์เซโลนาซื้อลูกากูไปเล่นนะครับเขาจะไม่ดูบาร์เซโลนาอีกเลยนะครับประมาณนั้นนะครับบอกว่าโอ้โหไม่อยากได้จริงๆนะสำหรับคาสโน่นะครับผมไม่อยากได้ลูกากูไปร่วมทีมบาร์เซโลนานะครับทุกคนคิดว่าไงกับข่าวแบบนี้นะคอมเมนต์เข้ามาให้ผมทีนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นครับสวัสดีครับ